อีกที่อีกขอพาทีมชาติไทยทำลายเกมรับจีนวางเป้าเก็บ6คะแนนเต็มคัดบอลโลกกีฬาวันที่5มิถุนายน2567 17:09 น.อีกที่อีกมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอพาช้างศึกทำลายเกมรับของจีนเพื่อชัยชนะพร้อมวางเป้าเก็บให้ได้6คะแนนเต็มกับ2นัดสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียอิชิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมด้วยธีรศิลป์แดงดากองหน้าคนสำคัญเข้าร่วมแถลงความพร้อมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่เซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศไทยเมื่อวันที่5มิถุนายนโดยไทยมีคิวพบกับจีนวันที่6มิถุนายนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเรามีเวลาซ้อมที่ไทยมาหลายวันพอมาถึงที่นี่เรามีเวลาซ้อมต่อเนื่องอีกหลายวันเช่นกันแน่นอนนักเตะของเราอาจจะมีอาการเหนื่อยจากการเดินทางบ้างพอมาที่จีนเราลงรายละเอียดแก้ไขในจุดที่เรายังต้องปรับปรุงให้ทีมมีความพร้อมและลงตัวที่สุดซึ่งเรามีวิธีการในการเลือกนักเตะไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยที่มีหลักการในการเลือกนักเตะทีมชาติเข้ามาเล่นในทีมคิดว่าประเทศอื่นมีลักษณะในการเลือกแบบเดียวกับเราที่จะมีนักเตะหลักเป็นพื้นฐานและบางคนมาเสริมแต่งในแต่ละทัวร์นาเมนต์จากทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียยู-23นักเตะตัวหลักของยู-23หลายคนที่ไม่สามารถไปแข่งในรายการนั้นได้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้เลือกนักเตะที่ดีที่สุดจากรายการนั้นมาเราจะมีนักเตะจากเอเชียนคัพชุดใหญ่ที่มาเล่นในรายการนี้และมีนักเตะระดับยู-23บางรายติดเข้ามาด้วยสำหรับทีมชาติจีนนักเตะที่โอนสัญชาติอาจจะเป็นแดนหน้าส่วนใหญ่ตรงนี้เราได้มีการวิเคราะห์เกมมองจุดแข็งของคู่ต่อสู้และเรามาปรับแก้ไขเพื่อเตรียมรับมือจีนเราเหลืออีก2เกมสำหรับรอบนี้แน่นอนเราตั้งเป้าจะเก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมที่เหลือการเจอกับโค้ชทีมชาติจีนบรังโกอีวานโควิชเขามีประสบการณ์พยายามวิเคราะห์เกมและวิเคราะห์การเล่นของเขาและพยายามทำลายเกมรับของจีนให้ได้เพื่อเก็บผลการแข่งขันในนัดนี้ให้ได้ด้านธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมตัวของผู้เล่นเราพยายามเตรียมตัวทั้งที่ไทยและมาพบกันที่จีนซึ่งสุภโชคสารชาติมาเป็นคนสุดท้ายหลังเดินทางมาจากญี่ปุ่นด้วยการเตรียมตัวเวลาและแท็กติกต่างๆจากการร่วมงานกับโค้ชคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิอิแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่นานมากผมยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากโค้ชอิชิอิสำหรับวิธีการเล่นและวิธีการทำงานอะไรต่างๆแต่ว่าสนุกกับการเรียนรู้และพยายามรับข้อมูลจากโค้ชและหวังว่าสิ่งที่ผมมีจะเป็นประโยชน์ต่อทีมสำหรับเกมการแข่งขันเป็นวันเกิดผมพอดีเรายังไม่ได้เคยยิงทีมชาติจีนไม่ได้สำคัญจะเป็นวันเกิดผมหรือเปล่าผมจะยิงเข้าในวันเกิดหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคืออยากให้ทีมชาติไทยชนะหรือมีผลการแข่งขันที่ดีออกมาในเกมกับจีนแค่นี้ผมมีความสุขในวันเกิดผมแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมต้องทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5พบกับทีมชาติจีนที่เซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตสเตเดียมประเทศจีนวันที่6มิถุนายนเวลา 19:00 น.จากนั้นวันที่11มิถุนายนจะกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับสิงคโปร์ก้าวไกลย้ำแถลงสู้คดียุบพรรคแน่วันที่9มิถุนายนลุ้นศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานข้อเท็จจริงใหม่การเมืองวันที่6มิถุนายน2567 11:52 น.ชัยทวัฒน์ยันวันที่9มิถุนายน
ก้าวไกลแถลงสู้คดียุบพรรคชี้ไม่มีอะไรใหม่กว่าคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเชื่อไม่กระทบการวินิจฉัยศาลย้ำแม้พลิกขั้วก็ไม่จับมือกับเพื่อไทยเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่6มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลว่าหลังจากพรรคยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วลำดับถัดไปจะขอยื่นการไต่สวนและบัญชีพยานซึ่งต้องยื่นหลังจากส่งคำชี้แจงไปแล้วโดยได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วส่วนบุคคลที่เป็นพยานมีหลากหลายมีรายชื่อใหม่ๆที่เกี่ยวกับประเด็นที่เราต่อสู้โดยเฉพาะดังนั้นหวังว่าศาลจะให้โอกาสไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกันใหม่อย่างเต็มที่ส่วนจะใช้เวลานานในการไต่สวนหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันที่12มิถุนายนจะทราบว่าศาลจะดำเนินการต่ออย่างไรจริงๆแล้วการจะเปิดไต่สวนหรือไม่หรือเรียกพยานเพิ่มเติมกี่คนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลจะยื่นพยานไปกี่คนเมื่อถามแสดงว่าพรรคหวังจะให้เกมการพิจารณาครั้งนี้ยาวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกับเกมยาวเกมสั้นแต่เกี่ยวกับประเด็นที่เราสู้ถ้าประเด็นไหนที่เราเห็นว่าจำเป็นต้องไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่เราก็เสนอไปซึ่งมีหลายประเด็นดังนั้นพยานก็จะเยอะตามไปด้วยเมื่อถามถึงคำเตือนของศาลรัฐธรรมนูญที่ห้ามคู่กรณีแสดงความเห็นที่เป็นการชี้นำสังคมจะเตือนสมาชิกในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรรวมถึงการแถลงของพรรคในวันที่9มิถุนายนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าในวันที่9มิถุนายนพรรคจะแถลงเหมือนเดิมเพราะแค่แถลงว่าได้ต่อสู้ในประเด็นไหนอย่างไรซึ่งไม่มีอะไรใหม่มากกว่าที่อยู่ในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและคงไม่ไปกระทบกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายตามหลักนิติรัฐตนคิดว่าศาลไม่ต้องกังวลเมื่อถามย้ำว่ามองคำแนะนำของศาลที่ออกมาอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายอธิบายได้ประชาชนยอมรับได้ตนคิดว่าไม่ต้องกังวลว่าจะไปกระทบต่อการพิจารณาของศาลได้ส่วนที่มองว่าอาจเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองจนเกิดความวุ่นวายได้นั้นคงไม่เกี่ยวกับการชี้แจงของพรรคก้าวไกลต่อข้อถามว่ามีการประเมินแฟนคลับของพรรคก้าวไกลอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเท่าที่สัมผัสเวลาเราลงพื้นที่ส่วนใหญ่จะให้กำลังใจและไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคส่วนใหญ่จะฝากว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สนับสนุนพรรคก้าวไกลต่อไปซึ่งเป็นการให้กำลังใจเมื่อถามย้ำว่าหากท้ายที่สุดก้าวไกลถูกยุบพรรคจะเกิดกระแสลุกขึ้นต่อต้านคำวินิจฉัยหรือไม่หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าอย่าคิดไกลเกินไปขอให้รอดูคำวินิจฉัยก่อนดีกว่าส่วนที่สว.เปิดเผยข้อมูลว่าจะมีการล้มรัฐบาลและยุบพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนติดตามกระแสข่าวไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเพราะบรรยากาศการเมืองแบบนี้โดยภาพรวมกระทบแน่นอนและเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งปฏิเสธไม่ได้แม้เป็นฝ่ายค้านเราก็ห่วงบรรยากาศแบบนี้เพราะกระทบกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ถ้าเสถียรภาพทางการเมืองไม่แน่นอนจะกระทบอย่างแน่นอนต่อข้อถามว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นมองว่าจะทำให้เกมการเมืองเปลี่ยนขั้วได้หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเกมการเมืองจะพลิกผันหรือพลิกขั้วได้หรือไม่คิดว่าตอนนี้คนพูดกันมากคือสุดท้ายจะนำไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักส่วนเรื่องพลิกขั้วในความหมายที่ว่าหากมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้พรรคก้าวไกลมีโอกาสหรือไม่ที่จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้ตนต้องตอบย้ำอีกครั้งว่าคงเป็นไปไม่ได้ผ
ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเรามองไปข้างหน้าไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าและต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองแบบนี้ต่อให้ตั้งรัฐบาลได้ก็อาจจะบริหารไม่ได้เมื่อถามว่าถึงนาทีนั้นหากพรรคเพื่อไทยมาทาบทามจะปฏิเสธแน่นอนใช่หรือไม่หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าอย่างที่เรียนแล้วจริงๆอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเพราะพรรคเพื่อไทยเขาไม่เคยมาทาบทามอะไร